ายส่งท้ายอิมพีเรียนสำหรับการท่องเที่ยวรอบนี้นะคะเขาจัดงานกันอีกแล้วจัดงานตลอดอ้าวลงผิดขานเขาจัดงานกันตลอดเลยเนาะไม่ได้อยากกินข้าวปุ้นอยู่ฟังพูนแต่ว่าฟังทางสะพานอินพิเรียนถามไปฟังคุณเมืองก่อนสิจังไดมาเก็บเกี่ยวความสุขมาซื้อของเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดเหลือเนาะเพราะว่ากระเป๋าเก็บเกือบจะเสร็จแล้วเมื่อคืนนะคะอีกว่านั่นก็เสร็จมีโชว์เดี๋ยวฮาลงไปบนกันค่ะอ้าวลงจังไหนบ้าเอ้ยยังไก่สะพานสามรอบเหรอเอ้านี่ว่าเขาบันเนาะเขาเมืองอย่างนี้เนาะห่วงบันไดเลื่อนลงบ่ลงย่างขามไปอีกโอ้ตายแปะตายสมองบ่เหลือมีอะไรรองท้องไหมเนี่ยหรือจะไปกินข้าวบ้านพี่เลยกีกลุ่มกับผ้าน้ำพริกผัดสามรสเราจงมีแก้วรอละแบ่งสันปัดเสือนก่อนจะส่งของใจลั่งได้บาทขยับตั้งมามันบ่เหมือนเด้อต้องมาสองล่างพุ่นล่ะโว้ยมันสีฟ้าโพดมืออื่นก็สิได้เตือนสายๆแล้วก็แพ็คกระเป๋าโดดเนาะห่วยมือแรงจะแพ็คของเนาะเอาของซ้อนใส่ก้อนกันป้าใส่ไปได้เหรอโอ้ยมันเอาไปไม่ได้หรอกเพราะว่ากระเป๋าล้นแล้วเอาคืนป้าเลยเพราะว่ากระเป๋ามันล้นแล้วขนมมาจากเวียดนามกับสมุทรสาครแบ่งให้ยากับแบ่งให้ปอนอันนี้ของปอนโอ้ยเรื่องอะรูลงกองเนี่ยขอกองลังขอลังปลาเหลียวมาอีกลังหนึ่งลูกไปขอลังปลาเหลียวมาให้แม่กองเอาเข้าไปใส่กระน้ำพริกคุณปองเซตของปอนฉะนั้นของยาค่ะ
แบ่งกันปอนก็สิได้หลายกว่านิดนึงเพราะว่าปอนไปใช้มาใช้บ่ได้แต่ให้คือกันหมดนั่นแหละได้แล้วเดี๋ยวลาดไปส่งให้นี่ของยาอันนี้ของปอนค่ะเดี๋ยวไปเข้าแพ็คให้ที่แรกแพ็คแล้วเลยว่าเดี๋ยวไปเข้าแพ็คให้อยู่มองนั่นค่าส่งก็สิหลายอยู่ดอกแต่ว่าบ่เป็นหยังพอลูกเฮาก็สิได้กินของเมืองนอกเนาะอยากให้กินยาก็ได้กินปันให้ยากับเพิ่นกับปังปอนเพราะว่าเพิ่นอยู่บ้านกัน2คนนะยามเว้นบ่ได้มีหยังกินของๆแข็งๆลองดูครั้งหนึ่งในชีวิตนะเฮ็ดแต่เมื่อวานแล้วมื้อนี้เพิ่งได้ถ่ายคลิปลองเบิ่งครั้งแรกและครั้งแรกในชีวิตมันจะได้รู้ไหนลองใหม่รู้บีบีเซตให้อยู่แต่ว่าอุปกรณ์บ่ครบอุปกรณ์มันอยู่พะเยาก็เลยต้องไปเฮ็ดหาเดี๋ยวนาคันมันดีก็จังเฮ็ดอีกเพราะว่าอุปกรณ์ไปอยู่ที่พะเยาแล้วทำไม่ได้นะคะตอนนี้ไม่ได้บ่ถนัดบ่เครื่องกับปั้นคิวก็ได้ปากก็ได้ขนตาก็ได้แว่นตาก็ได้เนาะเล็บก็ได้เปลี่ยนสีแล้วลุ่นแล้วพี่น้องน้ำหนักลุ่นเอาไปก็ได้กางเกงตัวนี้จะได้ใส่สุดนั่นกลับซึ่งมีลุ่นค่ะเอาไว้จะใส่ย่ำกลับมารอบหน้านะคะเสื้อผ้าก็ต้องเอาไว้แบบนี้แหละเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บค่ะนี่แบบนี้มารอบหน้าก็เสื้อในเกงในไม่ต้องหอบมาทุ่งเท้าคือมาแต่โตได้เลยแบบนี้ของทุกอย่างเรามีที่นี่หมดแล้วต่อไปเราก็มาแต่กางเกงในโอ้มาแต่ตัวเสื้อผ้าพร้อมตอนนั้นเนาะอันนี้ก็สิใส่กับถุงเท้าหาถุงเท้าใส่กับคู่นึงส่งในตัวนึงเสื้อในมีแล้วซึ่งนี่ก็เอาเข้าตู้หอยกระเป๋าเก่าไว้ตัวนี้เอากลับค่ะล่นแต่สั่งก็กลับขึ้นให้พี่สาวเดี๋ยวเราสิมาหับค่ะเราสิเอารถตู้มาหับที่แรกให้ว่าสิบ่ไปส่งกันยันน้ำตาไหลเมื่อคืนก็อยู่น้ำกันจนตีโสมค่ะแยกย้ายกันมาตัวนั้นให้บีบีขนของกลับเนาะเพราะมันมีผ้าห่อผ้าห่มเสื้อผ้าแล้วก็ของกินที่แม่ซื้อให้นำของมาตะเวียดนำอีกของกินที่แม่ซื้อให้เอาไปคิดต้นเฮ็ดกับข้าวพวกน้ำปูน้ำปลาเกลือน้ำตาลอยู่ในตู้นี่ก็แม่นแล้วมันลืมสิเก็บไปรวมไว้มันนี่ถ้าบ่รวมไว้มันบ่ได้ดอกมันลืมของมันหลายแบ่งให้พี่ปอนแบ่งให้ย่าเรียบร้อยแล้วล่ะของน่ะบ่ได้ซื้อได้ซื้อแต่ปลาเข้มมื้อนั้นแค่นั้นนี่เอากลับบ่ได้ค่ะเหลืออีกเพียบนะคะในตู้ข้างใต้ก็เหลืออีกเพียบเอากลับบ่ได้ล่นน้ำหนักเกินค่ะตอนนี้ไม่เป็นไรเก็บไว้นี่ปีหน้าจะมาอยู่เพราะว่าบอกกับหลานไส้ห้องบอกหลานว่าเดี๋ยวหน้าจะมานะเพราะแซนบอกห้องบอกเพิ่นเนาะนี่ก็สิเอาทิมพี่เคยก็ได้บักแตงใหญ่มากก็ยังเฮาซิมเอาไปชิมมื้อบ้านนี่เพิ่นลบมาแต่นเมืองลาวเพิ่นพากันไปเที่ยวเมืองลาวแล้วเพิ่นลบมาได้เส้นก๋วยจั๊บมาหลายอยู่เอาให้แม่น้อยแต่ว่าแม่น้อยผัดเอาไปได้แค่4ถุงใส่ได้หนีไปบักม่วงก็เลยต้องเอาใส่ในถุงหิวอีกเนี่ยเออ
พี่เคยว่าเบ็ดทำไมไม่เปลี่ยนตัวโอ้ยอย่าให้เปลี่ยนเถอะมาใหม่ดอกวันเกิดอันวันนั้นหลานก่อนมาสนอกขึ้นบ้านใหม่หลานทรายผู้เสียนั่นล่ะอันนี้ให้เอื้อยกับหลานใช่เพราะว่าบ้านเพื่อนยังเฮ็ดบ่ทันได้แล้วเนาะตอนนี้ก็ยังบ่ได้ส่งมอบนะคะเพราะว่ามันเป็นบริษัทสร้างมันว่าล่ะมันต้องเสร็จทุกอย่างก็จังสิส่งมอบหน่อยเสร็จตู้เย็นบางหันเพราะว่ามันจับปลาเข้มก็เลยเสร็จจับปลาเข้มเสร็จไว้แล้วบีบีก็ต้องบีบีน่าจะได้ปั๊บตู้เย็นไหมเพราะว่ารู้สึกมันเย็นเกินอยู่ให้เพิ่นอาบน้ำแล้วก่อนพี่น้องไปเพิ่นจัดบ่ทันได้เซตสมอันเขาบ่ทันได้ส่งมอบส่งมอบก็ต้องรอตกแต่งอีกก็เลยว่าเซตแล้วข่อยจังสิมาเจ้าขึ้นบ้านใหม่กำหนดแน่นอนแล้วข่อยสิมาคันยังว่าได้กำหนดก็ยังบ่มาคันกำหนดน่ะบอกโลดมาอยู่ดอกแต่มาโดนบ่ได้คือเก่าอาจสิมาแบบมาขึ้นบ้านใหม่แล้วก็อาจสิเที่ยวในเมืองไทยหรืออาจสิไปเมืองนอกแค่1ทริปจังซี่นะอาจสิมาเดือนนึงค่ะมาอยู่ก็เลยบอกเอื้อยอยู่นํากัน2เดือนพี่น้องเอ้ยบัดสิกลับก็ใจหายที่แรกว่าจะไปส่งเถาะเพราะว่าไปส่งแล้วสิหายเมื่อคืนก็น้ำตาไหลใส่กันแล้วเท่านึงยังว่าเนาะอาบน้ำเฮือนก่อน